วงในตัวแม่เจนนี่เมาเรื่องลับแกงนางฟ้าเผยนาทีกอดคอร้องไห้เป็นแกงที่หลายคนคุ้นชื่อดีที่สุดของการรวมตัวคนสวยแกงนางฟ้าซึ่งอยู่มาแล้วทุกยุคของวงการบันเทิงผ่านมาแล้วทุกประเด็นร้อนและเรื่องราม่างานนี้ตัวแม่เจนนี่อันพาดนป้อมเพชรหนึ่งในตัวแม่ขอแกงขอตั้งโต๊ะเมาเรื่องน่ารักรัก ของสมาชิกผ่านรายการโต๊ะหนูแม่มตำนานของวงการบันเทิงไม่มีใครไม่รู้จักแก๊งนางฟ้าจริงๆแล้วแก๊งเราไม่ใช่แก๊งนางฟ้ามันคือแก๊งคุณป้าคือชื่อแก๊งนางฟ้าพวกเราไม่ได้เป็นคนตั้งชื่อนี้นะชื่อในหัวลายในกลุ่มพวกเราจริงๆแล้วคือแก๊งคุณป้าน่าจะเป็นประมาณว่าพวกที่ที่นักข่าวตั้งให้มากกว่าแก๊งเรามีนานาวุ้นเส้นเจนสุดา เจนี Jenny, Paula, ่พอนล่าแอนอลิชาค่ะสมาชิกทั้งหมด6คนสนิทกันมากี่ปีแล้วอู uh ้ห oh. ูต้องอย่างน้อย30กว่าปีคะ่ะตั้งแต่เด็กๆเ,เลยมันเริ่มจากเจนรู้จักกับพอนล่านานารู้จักกับวูนเป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วเราก็มาจอยกันมารวมกันแล้วก็เป็นสปีซี่เดียวกันที่คุยกันรู้เรื่องเหมือนคนคุยภาษาเดียวกันคะ่ะก็เลยสนิทกันเรียนรู้กัน รู้ใจกันจนสนิทกันจนถึงทุกวันนี้จนถึงทุกคนมีลูกมีครอบครัวกันหมดแล้วเวลาคนสวยรวมตัวกันมีทะลึ่งจับก้นจบนมกันไหมตลอดค่ะมันคือการทักทายเราจะไม่ทักทายกันธรรมดาแบบสวัสดีคะ่ะเราจะทักทายกันแบบจับแบบทัชหัวเราะผ่านอะไรกันมาเยอะมากเราซับพอร์ตกันยังไง ทุกรูปแบบเลยค่ะไม่ว่าจากความรู้สึกหรือว่าเรื่องอะไรทุกเรื่องเวลาที่มีปัญหาเขาก็จะมาอยู่กับเราคอยโทรหาเราทำทุกอย่างเท่าที่จะทำได้โดยจะมีนานาเป็นศูนย์กลางเป็นเหมือนคุณแม่คนหนึ่งเลยอย่างทุกวันนี้ที่มีข่าวจะไม่มีใครโทรหาเจนจะโทรหาแต่นานา คนแรกและคนเดียวจนนานาต้องบอกว่าเวลาเธอมีอะไรช่วยบอกกูก่อนบอกสักหนึ่งวันหรือสองวันก่อนก็ได้ช่วยส่งข่าวมาก่อนนิดนึงเพราะว่าฉันตั้งตัวไม่ทันอย่างบางทีมีโทรศัพท์โทรเข้ามาเต็มเลยฉันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมทุกครั้งทุกคนจะเลือกถามนานาก่อน เหมือนนานาเขาเป็นเพื่อนที่สนิทจริงๆเขารู้ทุกเรื่องอะค่ะดูแลทุกคนที่อยู่รอบๆอบข้างเจนจะรู้ว่านานารู้ทุกเรื่องของเจนจริงๆและรู้คนแรกเจนสามารถเอาหัวใจฝากไว้ที่เขาได้เรารู้ว่าเพื่อนคนนี้ร่วมสุขอะเราร่วมสุขกันได้ทุกวันแต่เมื่อไหร่ที่เจนทุกเจนคุยกับเขาแล้วเจนสบายใจและมีทางออกเสมอเสมอ ทุกครั้งที่เจนคุยกับเขาคือแค่มองตาน้ำตามันก็จะมาแล้วคือเพื่อนหนึ่งคนร้องไห้ไม่ได้เลยที่เหลือทุกคนจะลองตามมันเหมือนเป็นจิตวิทยาอุปทา,านหมู่ไปแล้วเวลาเพื่อนคนใดร้องไห้เราจะร้องไห้ตามกันทำไมมันถึงรักและรู้ใจกันทุกๆเรื่องพวกเราเหมือนเป็นผู้ปกครองเราไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วมีแต่ชื่นชมกันเราจะไม่ชมกันตลอดเวลา กฎของแกงป้าๆพวกเราคือเราต้องว่ากันเราต้องเตือนกันคือชมกันมันจะน้อยมากเพราะเราจะพูดความจริงแต่ถ้าโกรธกันมันมีแล้วแหละเพราะว่าผู้หญิงเวลาอยู่ด้วยกันเรื่องจุกจิกเรื่องงอนกันมันต้องมีการคุยกันความไม่ถูกจริบกันมันต้องมีแต่พวกเราเป็นแบบพวกแมนๆมีอะไรก็คุยกันตรงตรง เวลาทะเลาะกันหรือมีเรื่องผิดใจกันต้องเคลียร์กันนะตรงนั้นเลยเราจะไม่ทิ้งระยะไม่เว้นระยะให้มันเป็นเรื่องใหญ่เคยมีเรื่องไม่เข้าใจกันทะเลาะหนักๆบ้างไหมก็มีค่ะแต่ว่าในที่สุดก็ผ่านมันมาได้เหมือนแบบว่าเรื่องอันนี้เพื่อนคนนี้มีช่วยคุยและคนนี้ช่วยปฏิปปต่ออีกคนช่วยบอกเหตุผลเรื่องทุกเรื่องมันต้องเคลียร์ให้ได้เพราะด้วยอายุ ด้วยวัยแล้วเพื่อนเราเป็นเพื่อนที่มีคุณภาพจริงๆเราไม่ได้มีเพื่อนเยอะแต่มีแค่น้อยคนแต่เป็นเพื่อนที่เราฝากหัวใจเราฝากความรู้สึกไว้ได้เพื่อนๆก็ต้องมีทะเลาะบ,บ้างเหมือนลิ้นกับฟันเนอะใช่ค่ะโกรธมอนกันตลอดเวลาไม่อยากเสียความดีๆไปเพราะกว่าเราจะสร้างมันขึ้นมากว่าเราจะรักกันมันมีค่าทุกวินาที เพื่อนคือคนที่เราเอาไว้ปรึกษาเอาไว้เวลาร้องไห้แล้วกอดได้ตลอดเวลา